นี่ครับอันนี้ก็คือ500 JD นะครับเขาก่อนนี้เราจอดหน้า JD เลยแต่คราวนี้รู้สึกว่ายากขึ้นแล้วก็จะมีทางจอดได้นะครับสามารถไปดูได้ในคลิปสุสันวีเมื่อ7ปีก่อนนะครับนี่ความคมชัดระดับโลกในสมัยก่อนนะครับนี่ครับโอ้โชเฟอร์บังความสว่างของบุญเรานะครับนี่หามุมขวาเวียนเทียงใช่ครับเวียนขวาแล้วตากล้องอยู่ซ้ายนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มนะครับอันนี้คือหลวงปู่นะครับเดี๋ยววนเวียนเทียนสักหน่อยนะครับพระนององค์ใหญ่ใช่องค์เดิมป่ะที่ใช่เออระวังมันเอ้าอะไรมันตกหลุมอ่ะไม่ใช่เขามาจอดขวางเราเราต้องจอดตรงนี้ไม่มีที่จอดที่เราลงมาจอดนี่โอเคครับไปได้เลยครับนี่นะครับก็คือวัดป่าสว่างบุญนะครับแล้วก็เป็น500 JD ทองนะครับแล้วก็จะทำพิธีเวียนเทียนนะครับนี่นะครับก็ให้ความรู้สึกตาผ้านะครับแสงเข้าตาปะโตเมตังปะละชื่นังสุกโตจุตินะครับนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีคนนะครับนี่ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดต้นที่เห็นนี่คือต้นชุมแสงนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเขียนบอกไว้ครับครับก็พระอาทิตย์แยงมาทางนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นภูเขาที่จะขึ้นเนินนะครับแล้วก็ลงไปนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวด้วยกันนี่ก็จอดระหว่างทางอึ๊บครับรู้สึกว่ามาคราวที่แล้วจะคนเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่คนน้อยก็เป็นที่เข้าใจได้อันนี้เป็นธรรมจักรนะครับพระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนาโพธิสัตว์สว่างบุญ500ยอดวัดป่าสว่างบุญนี่นะครับโอ้โอ้นี่ก็ช้างไม่แน่ใจว่าเป็นช้างป่าหรือช้างบ้านนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าช้างเป็นเชือกหรือช้างเป็นตัวนะครับนี่นะครับวนไปนะครับก็มีช้างตัวใหญ่ช้างตัวเล็กนะครับช้างเงินช้างทองนะครับวนไปแล้วอึ๊บใช่เหรอเขาบอกว่าที่สักการะอะไรสักอย่างเขาขึ้นได้และสักการะทางขึ้นจากสักการะเจดีย์เจดีย์หยุดรถสลับที่กับทัดนี่นะครับก็เป็น500 JD ทองนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับมุมนี้ก็จะอุ้ยนะครับก็นี่ครับแสงสีทองเยอะแยะเลยนะครับเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยนะครับตอนนั้นก็เคยมาถ่ายนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้จะดีนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเจดีย์รอบๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ข้างในยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
นี่เจดีย์นะครับแล้วก็จะเห็นหลวงปู่แล้วก็ถ่ายไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีทองๆนะครับเข้าไปนะครับรู้สึกว่าจะมีผมอยู่คนเดียวเนี่ยครับนะครับอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับและพระพุทธปฏิมากรนะครับอันนี้อาจไม่รู้จะมืดๆหรอกเพราะว่าอันนี้มันยามเย็นแล้วนะครับครับถ่ายข้างบนนะครับขอวนสักรอบนะครับนี่นะครับก็ช่างภาพสนใจว่ามาถ่ายได้นะครับเพราะว่าแสงจะสีทองทั้งนั้นนะครับนะครับแล้วก็มุมนี้ก็สวยนะครับมุมที่แบบว่าถ่ายให้แบบประตูตรงกันนะครับเนี่ยใช้กล้องดีๆเลนส์ดีๆก็จะได้ภาพที่สวยกว่านี้นะครับนี่ครับมุมนี้เป็น500 JD ทองนะครับอันนี้มาเย็นๆนะแสงอาจจะยังสวยไม่เท่านะครับตอนนั้นจำได้ว่ามาช่วงบ่ายๆนะครับแสงจะเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนั้นกล้องก็ไม่ดีเท่ากล้องตอนนี้นะครับโอเคครับก็จะแนวๆนี้ครับนี่นะครับ500 JD ทองนะฮะตรงวัดป่าสว่างบุญนี่ครับก็จะมีหลายๆมุมนะครับนี่ครับก็หามุมถ่ายรูปได้นะครับบนภูเขาเนี่ยครับเนี่ยครับ500 JD ทองนะครับนี่ครับตรงยอดก็เดี๋ยวลองถ่ายจากตรงยอดดูนะครับนี่จะเห็นพระพุทธรูปอยู่นะครับโอ้โหฟ้านี่เป็นสีฟ้าสวยๆเลยนะครับทางตรงนั้นก็มีภูเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วนะครับนี่ครับนี่เจดีย์ทองเนี่ยครับนี่โอ้จะดูแล้วเนี่ยครับบนดูนี่ก็โอ้โหเป็นทะเลเจดีนะครับก็อลังการเลยนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในทะเลเจดีย์ทองนะครับอันนี้เราเดินเลาะนะครับนี่แต่พูดได้นะอันนี้ก็เจดีย์ทอง500องค์นะครับก็ลองสามารถหาภูมิถ่ายได้นะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะคะบันไดข้างบนนี่ก็จะมีเจดีย์หลากหลายไม่ใช่สิเจดีย์หลายองค์สูงไม่มากแต่ก็สูงอะไรยอดเจดีย์อ๋อยอดเจดีย์สวยค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่แนะนำให้ถ่ายรูปนะครับก็คือตรงประตูที่ตรงกันหลายๆบานเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้ว
แล้วก็จะมีข้างในมีพระธาตุซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปมาแล้วนะครับเย็นๆก็ไม่มีคนแล้วครับก็โอเคครับก็ขอสวัสดีคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ